สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานนับ100ชีวิตกอดขอร่ำให้ลาทั้งน้ำตาหลังทำงานวันสุดท้ายก่อนโรงงานปิดเรียกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ตอนนี้แม้จะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยและบาดแผลใหญ่ให้แก่วงการเศรษฐกิจและธุรกิจน้อยใหญ่ในประเทศจนถึงขั้นร้ายแรงสุดคือต้องปิดโรงงานเพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากได้โดยไม่มีกำไรเข้ามาช่วยเลยหากดีหน่อยทางบริษัทอาจมีการเรียกพนักงานไปคุยเพื่อปรับลดเงินเดือนเพื่อให้บริษัทสามารถอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนี้ล่าสุดการปิดตัวลงของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชกับบรรยากาศวันสุดท้ายแล้วของการทำงานพนักงานกอดคอกันร้องไห้นับร้อยชีวิตหลังปิดตัวลงอย่างกระทันหันแต่พวกเขาก็ต้องสู้ต่อไปทางเพจแมมโพดำได้เผยภาพดังกล่าวพร้อมระบุว่าสู้ต่อไปนะคะวันสุดท้ายแล้วของการทำงานกลับไปสู้ต่อที่บ้านเกิดปิดบริษัทแพ็คฟู้ดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแรงงานตกงานนับร้อย8มิถุนายน2563ขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ